ลุงช่างคะทางบ้านเขาถามว่าเข็มค่ะระหว่างดึงลวดอัดแรง PCY กับเหล็กคอยเส้นตรงทั้งเสาทั้งแท่งเลยอันไหนดีกว่ากันคะเอางี้ทำความเข้าใจก่อนนะว่าไอ้ลวด PCY เนี่ยเอาไว้ทำไมมันไม่ได้ช่วยทำงานตอนเข็มสมบูรณ์ในดินเลยนะครับไม่เกี่ยวเลยมันเอาไว้ใช้ตอนเวลาขนส่งเป็นหลักเวลาขนส่งเนี่ยเราจะนอนมาแล้ววางหนุนหัวหนุนท้ายเนี่ยตรงนั้นแหละที่กันเข็มหักเราจะต้องช่วยมันโดยการเสริมเหล็กเส้นก็ได้เหล็กไม่ต้อง PC ก็ได้หรือจะเป็น PC ก็ได้นะเพราะฉะนั้นในแง่ความแข็งแรงของเสาเข็มตอนที่มันทำงานแล้วต่อกันเรียบร้อยในดินแล้วไม่เกี่ยวเลยตรงนี้นะครับแต่ตรงนั้นแหละจะแสดงผลว่าเหล็กพอไหม PCY พอไหมตอนที่คุณขนส่งเข็มไปขึ้นรถไปยกกระแทกกระทันไปตรงนั้นแหละครับเหล็กตัวนั้นจะช่วยตรงนั้นนะครับกับเหล็กปลอกจะเห็นว่ามันจะต้องใส่เหล็กปลอกตรงช่วงหัวที่กระแทกกันไม่ให้มันแตกหรือระเบิดออกแค่นั้นเองนะครับแต่มันไม่ได้ทำงานเพื่อการรับน้ำหนัก